ัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่มาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับพูดถึงเด็กเยาวชนมีการเรียนออนไลน์อยากฝากให้กำลังใจน้องๆตรงนี้นิดนึงจริงๆเข้าใจว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่ทุกคนยากลำบากเนอะแต่ว่าพอเทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลแล้วทุกคนก็ต้องปรับตัวแล้วมันก็เป็นตัวช่วยที่มาช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเข้าใจนะคะว่าน้องๆที่กำลังเรียนออนไลน์อยู่อาจจะรู้สึกแบบโอ๊ยเหนื่อยจังเลยไม่มีสมาธิไม่ได้เจอเพื่อนเวลาหายไปเลยกับประสบการณ์2ปีในการที่เราจะได้ไปแบบวิ่งเล่นไปเจอคนไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอะโบลิ่งว่าเราหยุดนิ่งไม่ได้อะชีวิตเราก็ต้องเดินต่อเราก็ต้อง move on ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะยากหน่อยในช่วงนี้แต่ว่าโบลิ่งว่าทุกฝ่ายยากหมดก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะเข้าใจว่าเรียนแบบนี้อาจจะเหนื่อยกว่าปกติเสียพลังงานมากกว่าปกติสมาธิอาจจะแบบมีน้อยกว่าปกติแต่ว่าฮึบค่ะสู้ๆแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านไปด้วยกันค่ะพูดถึงเยาวชนมีการเรียนออนไลน์อยากให้กำลังใจเด็กๆ เยาวชนค่ะก็น้องๆ นะคะช่วงนี้อดทนกันนิดนึงเนาะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนไม่ได้ไปเจอเพื่อนนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนเรียนแล้วหาเวลาเล่นกับพักผ่อนเป็นพักผ่อนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะผ่อนคลายในวิธีของตัวเองเนาะเราอาจจะพักไปเล่นเกมบ้างก็ได้อย่าเครียดมากเพราะว่าถ้ายิ่งเครียดเราก็ยิ่งจะเรียนไม่รู้เรื่องค่ะ